สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอนายนะครับกับวันนี้เป็นโปรแกรมลดขนาดภาพนั่นเองด้วย Fastone Photo Resize วิธีใช้จะเป็นยังไงไปดูกันครับวันนี้นะครับเราจะมาใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับสำหรับการลดขนาดรูปภาพตอนนี้ผมจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับก็คือลดขนาดรูปกับลดขนาดไฟล์หลายๆคนอาจจะงงว่าลดขนาดรูปกับลดขนาดไฟล์เป็นยังไงผมขออธิบายเป็นแบบไหนดีลดขนาดรูปโอเคลดลดขนาดรูปกับลดขนาดไฟล์ลดขนาดรูปนี่ก็คือสมมุติว่ารูปเดิมมันกว้างอยู่ที่800คูณด้วย600แล้วผมอยากให้มันอยู่ที่500คูณ350อันนี้คือลดขนาดรูปส่วนลดขนาดไฟล์ก็คือสมมุติว่ารูปเดิมมันอยู่ที่ 1.2m ก็คือ 1.2 เมตรผมต้องการให้มันเหลืออยู่แค่700 kb นี่ครับก็คือมันต่างกันตรงนี้ครับผมลดขนาดรูปกับลดขนาดไฟล์หลายคนอาจจะงงว่าอันไหนคือเรียกว่าลดขนาดรูปกับลดขนาดไฟล์นี่แหละครับก็คือผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือผมจะลดขนาดรูปกับลดขนาดไฟล์ก่อนอื่นเลยเรามาดูความสามารถของโปรแกรมกันดีกว่าก็เนี่ยครับเป็น Fastone Photo Resize ผมเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือผมมีรูปที่เป็นเดโมผมจะทำให้ดูเนาะตัวหนึ่งอันนี้ผมขอเก็บก่อนนะอันเดิมเนี่ยไม่ไปด้วยนะครับก็จะเป็นรูปนี้ครับนี่ครับรูปนี้เลยครับก็คือผมแคปหน้าจอผมเองมานี่แหละซึ่งก็ผมทำแถบดำหรือว่า Select มันแอดมาแล้วผมก็ไม่ต้องทำอะไรเลยตัวนี้ก็คือผมนี่ครับปกติก็คือโปรแกรมมันจะ default มาประมาณนี้ก็คือมันเป็นค่าที่ตั้งมาอัตโนมัติอย่างนี้ตรงนี้ว่างคุณจะเอามันไว้ที่ไหนคุณก็สามารถมาเลือกได้จากตรงนี้อันนี้ผมจะเก็บไว้ที่รูปไอนายหรือไม่ก็คือ create ขึ้นมาอีกครั้งนึงก็ได้โอเคผม create จาก desktop นะครับทำให้ desktop แล้วครับโอเคนี่ครับผมคิดเป็นโฟโต้2016 1719โอเคครับผมนี่เลยก็คือตอนนี้ได้เป็นโฟลเดอร์นี้แล้วผมเลือกเลยนะครับผมก็คือไม่ได้อะไรเลยคือแค่นี้แค่นี้ก็ดีเล็กแอดมาเสร็จมาเลือกเพราะว่ามันเป็นนามสกุล JPG อยู่แล้วตรงนี้คุณสามารถเลือกได้นะครับนี่ครับคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะให้มันเป็นนามสกุลอะไรสมมติว่าคุณจะเอาไปใช้ในเว็บซึ่งในเว็บปกติมันใช้นามสกุลอะไรได้บ้างก็ใช้ JPG ได้ใช้ BMP ได้ใช้ GIF ได้ใช้ PNG ได้จริงๆก็คือมันสามารถใช้ได้หมดนั่นแหละแต่นามสกุลที่นิยมใช้จริงๆก็จะเป็น JPG นี่แหละแต่ถ้าลองอยากได้ขนาดแบบไม่เยอะมากก็อาจจะใช้เป็นPNG format ก็ได้ก็แล้วแต่ครับเพราะว่าทุกวันนี้มันรองรับกันหมดแล้วก็ผมก็จะให้มันเป็น JPG เหมือนเดิมเนาะใครที่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยตามสบายอันนี้ผมเลือก convert เลยนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วก็คือตรงนี้มันบอกรายละเอียดอะไรแล้วบ้างมันบอกว่า event convert นะก็คือมันบอกว่าinput นะครับ input file name จากชื่อนี้มาเป็นชื่อนี้ก็คือมันเป็นชื่อเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าย้ายที่เก็บแค่นั้นเองตอนนี้ก็คือ information โอเคข้อมูลดีแล้วข้อมูลได้แล้วจากขนาดเดิม 500k เหลือ389radio ก็คือขนาดเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงไปอยู่ที่ 76% save ก็คือ save ข้อมูลได้ 121k โอเคอันนี้ก็คือผมไม่อะไรผมก็กดดันไปเลยกดดัน
โอเคนะครับอันนี้ก็คือไหนนะโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโฟโต้นี่ไงอันนี้ก็คือเป็นไฟล์นี้นี่ครับไฟล์ที่ได้เดี๋ยวเรามาดูขนาดเทียบกันดีกว่าเนาะไฟล์นั้นอยู่อ๋อไฟล์นี้อยู่นี่นี่ครับอันนี้คือไฟล์เดิมนะครับไฟล์เดิมอยู่ฝั่งนี้แล้วกันอันนี้คือไฟล์ใหม่ที่ได้มันต่างกันตรงไหนเรามาดูกันเนี่ยครับขนาดก็คือต่างกันขนาดลดลงส่วนดีเทลขนาดรูปนะครับก็คือเนี่ยครับขนาดรูปภาพไม่ได้ลดแต่ว่าขนาดไฟล์ลดอันนี้คือเป็นการลดขนาดไฟล์โอเคก็ส่วนนี้แล้วผมเอารูปใหม่ดีกว่าเนาะหลายๆคนก็จะได้แบบอันนี้หน่อยผมไปที่รูปไหนเนี่ยจำชื่อเว็บไม่ได้ผมเซิร์ชแล้วกันรูปฟรีโอเคนี่แล้วกันเป็นเว็บรูปที่คุณสามารถที่จะหารูปมาใช้ฟรีได้อันนี้ก็คือผมไม่อะไรนะผมกดไปที่โฮมเลยนี่ครับสมมติว่าผมอยากได้รูปนี้แล้วกันค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวเชียวผมก็ดาวน์โหลดมาเป็นออริจินอลไฟล์ซึ่งขนาดใหญ่มากขนาดทั้งหมด4เมกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรอนานก็เน็ตผมค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงแล้วก็6นาทีแล้วอันนี้ท่านจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมากก็คืออันที่2นี่คือมันจะเอ้ยผมทำให้ดู2รูปได้ปะแล้วก็เอาอีกรูปนึงนะอีกรูปนึงก็จะเป็นรูปนี้เลยเบอร์รี่อ่ะอันนี้เอาใช้เป็นบลูเบอร์รี่มันเป็นออริจินอลเหมือนกันโอเค2รูปนะครับที่ผมจะทำทั้งหมดก็คือรูปแรกครับผมจะลดขนาดไฟล์รูปที่2ผมจะลดขนาดรูปลดขนาดรูปนี่ก็คือขนาดไฟล์มันจะลดลงด้วยเพราะว่าความกว้างมันถูกลดลงมันก็เลยทำให้ขนาดรูปลดลงโอเคตอนนี้คือผมได้ไฟล์มาแล้ว2ไฟล์เดี๋ยวนะมันไปดาวน์โหลดไปที่ดาวน์โหลดแน่เลยโอเคโฟลเดอร์โอเคนี่ครับผม X มาแล้วเมื่อกี้ผมกด Ctrl X มาแล้วนะครับตอนนี้ผมกดวางโอเคขอโทษเมื่อกี้ยุ่งกันตอนนี้ก็คืออยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมกดรีเฟรชรอบนึงเพื่อที่จะให้นี่เลยอันนี้มาอันนี้ผมจะลดขนาดอันนี้ผมดีลิทไปเลยนี่ครับจะเลือกยังไงก็ได้จะแอดมาหรือว่าจะลากมาก็ได้ตามสบายเลยนะครับอันนี้ก็คือเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่อันนี้เบอร์รี่สดจากต้นนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมคอนเวิร์ตเลยปุ๊บนี่ครับตอนนี้เสร็จแล้วก็คือเรียบร้อยและอีกรูปนึงก็คือผมนะครับเป็นรูปเบอร์รี่เหมือนกันวางอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่โอเคผมติ๊กตรงนี้นะครับก็คือเลือกนี่ครับ use advanced option วงเล็บ resize ผมติ๊กครับมันจะมีนี่ครับ advanced option โผล่ขึ้นมาให้เราเข้าไปนะครับโอเคให้เราเข้ามานะครับเข้ามาแล้วเราสามารถเลือกรายละเอียดได้นะครับว่าเราจะรีไซส์เราจะเนี่ยครับเราจะทำอะไรกับมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรใส่เทคคุณสามารถที่จะทำได้เนี่ยครับอันนี้ผมรีไซส์อย่างเดียวแล้วกันเนาะผมจะรีไซส์นะครับผมจะรีเป็นขนาดพิกเซลแล้วกันมันไม่มีใช่ไหมอ๋อเนี่ยครับมันมีเป็น in pixel in percent in print sizeแล้วก็เป็นอันนี้ก็คือให้มันคำนวณอัตโนมัติก็คือถ้างั้นผมเลือกเป็นนี่แล้วกันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะสมมุติว่าผมจะลดลง 50% ไม่สมมุติละผมใส่ไปเลยว่าปิด 50% อ๋อมีให้เลือกด้วยโอเคครับผมลดลง 50% นะแล้วก็จะเป็นโอเคผมใช้ค่า default โอเคนะครับผมเลือกโอเคปั๊บเนี่ยครับแล้วทีนี้ผม
เวิร์ดครับผมนี่ครับก็คือตอนนี้มันเสร็จแล้วผมกดดันเลยเมื่อกี้นี้มันบอกว่าอะไรนะ Radio Rate แบบเยอะมากอันนี้ผมปิดโปรแกรมขอปิดโปรแกรมเลยนะครับแล้วผมจะมาเปิดให้ดูว่ามันต่างจากต้นฉบับตรงไหนเอาที่รูปแรกเนาะรูปแรกก็คือรูปเบอร์รี่นี่แหละเบอร์รี่ที่อยู่ในต้นโอเคProperty อันนี้คือรูปที่ผมทำการรีไซน์แล้วอันนี้คือต้นฉบับผมเปรียบเทียบเหมือนเดิมดีกว่าเนาะเอาต้นฉบับไว้ข้างนี้เอารีไซน์แล้วไว้ข้างนี้ใช่ป่าววะงงโอเคผมเปิดต้นฉบับก่อนงงทำเองงงเองแล้วก็อันนี้คือรูปที่รีไซน์แล้วครับผมนี่ครับอันนี้คือผมต้องดูที่ดีเทลผมจะรู้โอเคอันนี้คือมันแทบไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับก็คือลดลงมาแค่นิดเดียวอันนี้คือผมทำการลดขนาดไฟล์โอเคครับอันนี้คือรูปที่ผมทำการลดขนาดไฟล์ไปนะครับก็คือจากไฟล์ 3.65 เมกเหลืออยู่ที่ 3.51 เมกครับอันนี้คือลดขนาดไฟล์เดี๋ยวเรามาดูลดขนาดรูปท่านจะรู้ว่ามันต่างกันขนาดไหนลดขนาดรูปนะครับอันนี้คือไฟล์ต้นฉบับอันนี้ไฟล์โอเคผมไม่ลงละอันนี้คือไฟล์ที่ลดแล้วเนี่ยครับต่างกันขนาดนี้ก็คือจาก 4.35 เมกนะครับมาเหลืออยู่ที่นี่แล้วก็มาดูที่ดีเทลนะครับตรงรายละเอียดมันก็คือเนี่ยครับภาพมันถูกลดขนาดลงมาด้วยนี่ครับก็คือที่ลดครึ่งนึงที่ผมบอกว่า 50% ก็คือมันลดตรงนี้ไม่ใช่ลดขนาดนะพอลดตรงนี้เสร็จไซส์มันก็เลยเนาะมันไซส์มันก็เล็กลงด้วยแต่ไซส์มันเล็กมากกว่าครึ่งทำไมมันถึงมากกว่าครึ่งเพราะว่าความละเอียดมันถูกลดด้วยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนี่ครับทุกอย่างมันถูกลดหมดก็คือความกว้างมันก็ถูกลดความสูงมันก็ถูกลดและที่สำคัญนี่ครับตรงเนี้ยครับตรง DBI มันถูกลดด้วยจาก300มาเป็น96มันก็เลยลดขนาดหัวภาพถึงขนาดนั้นเพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะได้ไฟล์ที่สามารถที่จะไปอัพโหลดผ่านพวกกระดานบอร์ดพวกอะไรได้เพราะว่าบางที่นะครับอย่างเอ็มไทยกระปุกสนุกเด็กดีหรือแม้แต่พันทิปอย่างเว็บบอร์ดดังๆอย่างเงี้ยก็คือเขาจะจำกัดไว้อยู่ที่น่าจะไม่เกิน 500K หรือไม่ก็เต็มที่ก็อาจจะให้อยู่ที่นั่นแหละครับ1เมกอะไรประมาณนั้นก็ถ้าลองสมมุติว่าเขาให้น้อยๆคุณก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปใช้ได้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้นะทำเป็นแมนนวลก็ได้ใช่จริงๆก็คือผมอยากจะบอกอีกอย่างนึงก็เธอมาสอนมาถึงตรงนี้แล้วเนาะเธอเพื่อนๆเรียนรู้มาถึงตรงนี้แล้วก็คืออยากให้ทุกคนได้ไปอย่างเต็มที่จริงๆก็คือผมอยากจะบอกว่า Windows เรามีโปรแกรมที่สามารถที่จะทำได้สมมติว่าคุณไม่อยากทำเยอะสำหรับโปรแกรมตัวเนี้ยผมว่ามันดีตรงไหนมันดีตรงที่แบบทำเยอะๆพร้อมกัน 20-30 ไฟล์อ่ะได้แต่ถ้าเราคุณจะทำทีละไฟล์นะมันง่ายมากเลยคุณคลิกขวาครับแล้วก็เลือก Edit ครับผมเนี่ยครับมันก็จะมาโผล่อยู่ที่โปรแกรมที่มีชื่อว่า Paint ซึ่งถ้าโปรแกรมนี้มีกันทุกเครื่องนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วคุณสามารถกดรีไซซ์จากตรงนี้ได้เลยอันนี้เป็นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องโหลดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับผมนี่ครับรีไซส์คุณจะเป็นอะไรเป็นอันนี้คือ by รีไซส์ by เปอร์เซ็นต์ก็คืออันนี้ 100% แต่ถ้าลองไม่งั้นก็คือรีไซส์ by pixel นี่ครับจาก 4,000 นะครับคุณจะสามารถลดให้มันเหลืออยู่ที่500เห็นไหมครับมันคำนวณให้อัตโนมัติถ้าลองไม่อยากให้มันคำนวณอัตโนมัติคลิกนี่ครับนี่ครับคุณจะสามารถเปลี่ยนได้เป็น500คูณ300เนี่ยแล้วคุณตอบโอเคไปอันนี้มันเล็กเพราะว่าตอนนี้ผมดูอยู่ที่ 12.5% เท่านั้นเองแล้วผมก็มาที่เซฟครับผมเลือกเซฟ AS ครับผมแล้วก็เลือกฟอร์แมตเป็น JPG ครับเลือกเป็น JPG ครับผมเท่านี้ครับแล้วไอ้ตรงนี้ครับคุณสามารถที่จะใส่ขีดไปก็ได้เป็นขีด2แล้วเราไปดูกันนี่ครับ
ป็น GPG เขียด2นะครับก็คือมันลดขนาดไหมมันลดได้อย่างหัวภาพเลยทีเดียวและที่สำคัญก็คือไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมด้วยหลายคนที่ลงดูมาถึงตรงนี้อาจจะบอกว่าแล้วจะมาบอกให้ฉันใช้โปรแกรมทำไมตั้งแต่แรกนี่ครับ3เมกเหลือมาอยู่ที่ 4.51k ดีเทลครับผมก็อันนี้ก็คือตามที่เราใส่กันเมื่อกี้นี่เลยขนาดรูปภาพก็คือกว้าง500สูง300จาก 4,000 คูณ 2,000 นี่แหละครับก็ประมาณนี้ก็ครับ15 17รวมไตเติ้ลก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้มาเรียนรู้ร่วมกันเนาะสำหรับการรีไซต์รูปภาพครับก็คงจะเข้าใจตรงกันแล้วเนาะครับว่าการลดขนาดรูปภาพกับลดขนาดไฟล์โดยที่ไม่ให้ขนาดมันเสียโดยไม่ให้ขนาดรูปมันเสียนี้มันจะทำได้อย่างไรโอเคสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปได้ครับคลิปใดก็ได้เพราะว่าผมเข้าไปตอบตลอดหลายๆคนก็คงจะรู้นะว่าผมเข้ามาเกือบทุกวันก็มีบางคนถามว่าพี่ใช้เฟซอะไรจริงๆผมก็ไม่อยากให้ไปหรอกนะเพราะว่าผมคิดว่ามันโผล่ต่อยผมให้ไปเนาะมันไม่ใช่แบบยังไงไม่ใช่แบบว่าเราจำเป็นที่จะต้องติดต่อกันขนาดนั้นผมก็ทิ้งไว้ตอนเย็นแล้วก็เข้าไปตอบเหมือนเดิมนั่นแหละหรือไม่ก็คือผมว่างแล้วผมก็ตอบเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าถามมาแล้วผมจะตอบเลยเพราะว่าผมก็มีงานประจำของผมโอเคก็จะบ่นทำไมเนี่ยในเมื่อคุณต้องการที่จะให้สังคมมันดีขึ้นไม่ใช่เหรอโอเคสำหรับใครที่อยากทราบเรื่องอะไรก็นั่นแหละโอเคทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย